อิทธิพลของพายุโซนร้อนโกนเซินนะคะที่พัดเข้าถล่มประเทศฟิลิปปินส์ส่งผลให้ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10คนมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากค่ะอิทธิพลของพายุลูกนี้นะคะที่มีชื่อว่าโกนเซินแต่ที่ฟิลิปปินส์เขาจะเรียกกันว่าโจลีน่าก่อให้เกิดลมกระโชกแรงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันภายหลังจากที่พายุเนี่ยพัดผ่านเกาะหลายเกาะในฟิลิปปินส์เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า10คนหลายคนเป็นชาวประมงแล้วก็มีผู้สูญหายอีกจำนวนมากโดยที่ไม่สามารถระบุตัวเลขได้ขณะที่กรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์พายุลูกนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้การเดินทางในกรุงมะนิลากลายเป็นอัมพาตประชาชนใช้เวลาเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานนานกว่า1ชั่วโมงครึ่งเนื่องจากถนนทั่วกรุงมะนิลาถูกน้ำท่วมแล้วก็รถติดอย่างหนักขณะเดียวกันนะคะทางการฟิลิปปินส์ค่ะได้มีการสั่งเฝ้าระวังไต้ฝุ่นจันทูที่ทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นไต้ฝุ่นที่แรงที่สุดระดับ5หรือว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นไปแล้วแล้วก็นับเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นลูกที่2ของปีนี้โดยลูกแรกนะคะนั่นก็คือไต้ฝุ่นซูริแกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาและคาดว่าไต้ฝุ่นจันทูจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะลูซอนแล้วก็พื้นที่เหนือสุดของฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้แล้วก็อาจจะอ่อนกำลังลงเป็นระดับ4ก่อนจะเข้าถล่มฟิลิปปินส์โดยคาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักบนเกาะลูซอนซึ่งขณะนี้ได้รับผลกระทบจากพายุโกนเซินอยู่ก่อนแล้วโดยฟิลิปปินส์ค่ะเขาเรียกพายุจันทูว่าคิโคจากนั้นเนี่ยคาดว่าไต้ฝุ่นจันทูจะเคลื่อนตัวต่อเข้าถล่มที่ไต้หวันในสุดสัปดาห์นี้ในขณะที่มีความแรงเทียบเท่ากับเฮอริเคนระดับ4มีหลายเมืองนะคะที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงเกาสงแล้วก็พื้นที่ทางใต้สุดของเกาะไต้หวันแล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนต่อไปในช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่ะส่วนทางสำนักงานควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐของจีนมีการออกประกาศเตือนไปยังมณฑลไหหลำมณฑลฝูเจี้ยนมณฑลกวางตุ้งเขตปกครองตนเองกวางซีและมณฑลเจ้อเจียงให้เตรียมมาตรการรับมือกับพายุโซนร้อนโกนเซินและจันทูโดยพายุโกนเซินนับเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้มีความเร็วลม25เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดว่าจะพัดถล่มหรือเคลื่อนตัวผ่านบริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลไหหลำในวันจันทร์หน้าขณะที่พายุจันทูซึ่งเป็นพายุลูกที่14ของปีนี้และมีความเร็วลม58เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันในวันนี้โดยทางการจีนนะคะยังมีการออกประกาศเตือนถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นน้ำท่วมเหตุดินถล่มและน้ำท่วมขังในตัวเมืองที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นพร้อมทั้งเรียกร้องให้เพิ่มความพยายามในการป้องกันภัยพิบัติพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปวิดีโอ1คลิปที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเป็นนาทีที่อาคารความสูง4ชั้นพังถล่มลงมาในอำเภอวินหยางมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้มีต้นตอมาจากเหตุดินถล่มในท้องถิ่นแต่นับเป็นความโชคดีอยู่บ้างที่ผู้คนได้อพยพออกจากตัวอาคารก่อนเกิดเหตุนานหลายชั่วโมงส่งผลให้ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตค่ะขณะเดียวกันนะคะถ้าไปดูข้อมูลจากทางการเวียดนามค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามแจ้งว่าพายุโซนร้อนโกนเซินซึ่งกำลังจะทวีความแรงเป็นไต้ฝุ่นได้เคลื่อนผ่านหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ด้วยความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ 75-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเคลื่อนตัวมายังอ่าวตังเกียทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่11กันยายนนี้ด้วยความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางพายุที่ 100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงขอแจ้งเตือนให้ชาวประมงติดตามข่าวการเคลื่อนตัวของพายุอย่างใกล้ชิดส่วนทางกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยนะคะได้มีการออกประกาศเรื่องพายุโซนร้อนโกนเซินยังไม่กระทบไทยรวมไปถึงพายุจันทูแต่ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมจะทำให้มีฝนตกทั่วประเทศที่ร้อยละ80ตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายนแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุโกนเซินในระหว่างวันที่13ถึง16กันยายนนี้ต่อไปค่ะมีหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ
เป็นภาพนาทีระทึกก้อนหินภูเขาขนาดใหญ่3ก้อนลงมาจากยอดเขาพญาฝ่อแล้วก็ไหลลงมาทับอาคารที่พักสงฆ์วัดเขาถ้ำพระในพื้นที่ตำบลแหลมทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิซึ่งที่นี่ใช้เป็นศูนย์พักคอยและศูนย์กักตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิดทำให้บริเวณห้องน้ำได้รับความเสียหายแต่ว่าช่วงเวลาเกิดเหตุค่ะผู้กักตัวอยู่ภายในศูนย์พักคอยกว่า20คนเขาเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้ภายหลังจากเกิดเหตุทางอำเภอภักดีชุมพลนะคะก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายซึ่งก็พบว่ามีหินก้อนใหญ่อีกหลายก้อนเลยเสี่ยงจะพังถล่มลงมาในช่วงที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้จึงสั่งให้ย้ายผู้กักตัวไปพักที่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งติดป้ายประกาศห้ามเข้าพื้นที่นี้เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมบนยอดเขาแล้วก็ต้องไปดูนะคะว่าจำเป็นจะต้องย้ายวัดแห่งนี้ไปอยู่บริเวณอื่นเพื่อความปลอดภัยในอนาคตหรือไม่ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ